โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่28กันยายนปี64นะครับโหเผลอแป๊บเดียวเองเนาะสิ้นเดือนแล้วนะครับก็เดือนนี้ใครเจอข้อผิดพลาดอะไรก็ขอให้มันผ่านพ้นไปได้ดีนะครับเดือนหน้าขอให้เริ่มต้นใหม่แล้วขอให้ดีกว่าเดิมนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกหรือว่าไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาเรียนเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะฮะตอนนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนได้แล้วนะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกท็อปแฟนแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถเลื่อนลงไปสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับสมัครสมาชิกเสร็จแล้วอย่าลืมไปเชื่อมต่อตัว Discord กับตัว YouTube ด้วยนะครับจะได้เข้าห้องเรียนได้นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่ได้เชื่อมต่อมันจะเข้าไม่ได้นั่นเองนะครับตามนี้นะโอเคป่ะไปลุยกันเลยครับเหมือนจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันว่าราคาจะวิ่งลงต่อไหมนะครับถ้าวิ่งลงต่อเดี๋ยวดูจังหวะนะครับว่าจะลงไปลึกแค่ไหนนะถ้าเหมือนจะลงต่อไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมจะรอดูเลยนะครับว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นเมื่อไหร่ได้เดี๋ยวผมแล้วเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นเลยนะครับA few moments later โอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกถ้ายังตัดขึ้นอยู่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับมันค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่ากราฟมันกลับตัวขึ้นไปแล้วนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะยังมีโอกาสอยู่นะเพราะนั้นผมมองว่าอาจจะยังไม่ตกรถนะครับตรงนี้ผมอาจจะยังไม่ตกรถผมน่าจะยังทันอยู่นะเดี๋ยวดูกันว่าจะทันจริงๆหรือว่าตกรถแล้วนะฮะโอเคครับไปลุยเลยนะฮะโอเคครับผมออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็เหมือนจะกลับตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ผมลิ้นพันผมขอโทษภาพรวมใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมภาพรวมใหญ่วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆโอ้ยเจ็บปากนะฮะพูดไม่เป็นคำไปหมดแล้วสรุปงั้นเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆแล้วกันนะทุกคนพูดไม่ไหวจริงๆมันเจ็บปากมากเลยก็ภาพรวมเนาะอย่างแรกในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับภาพรวมเล็กราคาก็กําลังใกล้จะกลับตัวขึ้นตามภาพรวมใหญ่แล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามโอ้โหขอบคุณครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนแผลแตกเลยเปิดมาก็แผลแตกเลยแป๊บนึงที่ชู้กันโอเคครับแผลแตกแล้วพูดง่ายขึ้นมาหน่อยโอเคครับออเดอร์แรกแพ้นะครับจากเริ่มต้นมาที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ลดมาเหลือ900เหรียญนะครับก็ออเดอร์แรกแพ้เนาะผมเทรดขึ้นแต่กราฟไม่วิ่งขึ้นนะครับมันมาวิ่งขึ้นใส่หน้าผมแท่งนี้แทนนะฮะดูดิปวดใจเลยก็ขาดทุนไป100เหรียญเนาะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่2นะครับถ้าออเดอร์ที่2เนี่ยผมจะเทรดไม่ใช่สิออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะผมจะกู้คืน100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่1กลับมาได้แล้วก็ได้กําไรอีกนิดหน่อยด้วยนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะครับผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับก็คือเดี๋ยวตอนจบกราฟแท่งนี้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าถ้าเส้นสโตคาสติกจะตัดลงไหมนะครับถ้าตัดลงกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะครับตอนนี้ภาพรวมใหญ่เนาะเป็นเทรนขาลงค่อนข้างชัดเจนนะครับโอเคจบกราฟแท่งนี้แล้วนะครับผมเทรดลงเลยนะครับเส้นสโตตัดลงอยู่นะฮะโอเคครับผมออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่เมาผมเมาผม
ภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้โอ้โหต่อยจอแล้วเกินแพ้นะครับออเดอร์ที่2ลมเสียแล้วก็ออเดอร์ที่2แพ้นะครับผมเทรดลงแต่ว่าราคาไม่ได้วิ่งลงในแท่งที่ผมเทรดนะครับแต่ว่ามันมาวิ่งลงใส่หน้าผมในแท่งถัดไปอีกแล้วนะทุกคนมันมาวิ่งตามที่ผมวิเคราะห์ในแท่งต่อไปอีกแล้วนะฮะเหมือนออเดอร์แรกเลยนะฮะตอนนี้หัวร้อนแล้วฮะเริ่มหัวร้อนแล้วฮะเดี๋ยวครับตอนนี้ภาพรวมเทรดไป2ออเดอร์แพ้รวด2ออเดอร์นะครับก็ขาดทุนไป350เหรียญนะครับก็เดี๋ยวค่อยลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ที่3ผมจะเทรดที่625เหรียญนะครับก็ถ้าสมมุติว่าผมชนะมันก็จะคืนทุน2ออเดอร์ที่ผมแพ้ไปในก่อนหน้านี้กลับมานะครับแล้วก็ได้กำไรมิกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าแพ้ออเดอร์ต่อไปผมก็จะเป็นออเดอร์สุดท้ายเลยนะครับประมาณนี้นะโอเคปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับโอเคครับมันไม่มีจุดเข้าแล้วนะงั้นผมเห็นจุดนี้มันดีที่สุดแล้วนะครับผมเอาจุดนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ถ้าแพ้ก็หยุดชนะก็ดูก่อนว่าไปต่อไหวไหมนะครับถ้าตลาดไม่ไหวก็หยุดเหมือนกันนะโอเคครับก็เดี๋ยวจบแกปแท่งนี้ถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับตอนนี้มันดึกมากแล้วเนาะแล้วก็มันไม่ค่อยมีจุดเข้านะครับผมรู้สึกว่าแกปวันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะมันเหวี่ยงเยอะมากเลยนะครับเพราะนั้นได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับโอเคจบแล้วนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะครับผมเลือกกดเทรดลงเลยนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงในออเดอร์นี้นะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกเนาะในภาพรวมนะตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามเฮ้ยเอ้าโอ้โหผมนึกว่าผมจะชนะ Oh my god ทุกคนกล้องผมค้างแป๊บนึง กล้องค้างเลยผมนึกว่าจะชนะผมเห็นราคามันกระโดดลงมาตอนช่วงวิสุดท้ายนะครับแต่ว่าช่วงที่ราคามันกระโดดลงมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ออเดอร์ผมจบพอดีพูดง่ายๆนะครับ มันก็เลยไม่ได้ position ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็แพ้อะไรครับเนี่ยกาวิ่งลงไปตั้งลึกแล้วอ่ะโอ้ยจะกระโดดกลับมาได้อยู่เหรอ จะอุตส่าห์วิ่งกลับมาได้อยู่เหรอ โอ้คนบ้ากาวันนี้อยากกับคนบ้าพักฮะ พักฮะโอเคครับผมออเดอร์ที่3แพ้นะครับแล้วก็เป็นออเดอร์สุดท้ายในวันนี้นะครับสรุปวันนี้เหตุทั้ง3ออเดอร์วิเคราะห์เกือบถูกทั้ง3ออเดอร์เลยแต่ไม่ถูกนะฮะ โอเคครับวันนี้ยอดขาดทุนก็เท่ากับเมื่อวานเลยเนาะขาดทุนไป975เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เวลาทั้งหมดที่ผมใช้ไปนะครับก็ใช้ไปอยู่ที่ประมาณนี่นะครับ
1ชั่วโมง6นาทีนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณชั่วโมง1แล้วกันนะครับเป็นชั่วโมง1ถ้วนเลยนะโอเคครับจบไลฟ์เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหลือเกินกับแกวันนี้เจ้าอยากจะร้องไห้เป็นภาษาสิงคโปร์อะไรเนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวจบวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันเนาะที่แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับแต่ก็คิดซะว่าทั้งหมดคือบทเรียนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทั้งหมดพอร์ต 1,000 เหรียญที่เพื่อนๆเห็นในไลฟ์นี้นี่คือกำไรที่ผมทำได้จากก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันขาดทุนได้ไม่ได้กระทบอะไรกับเงินทุนของผมนะครับเพราะว่านี่ผมเอากำไรมาเทรดเนาะตามนี้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสรุปตามนี้เลยเนาะวันนี้เทรด3ออเดอร์ใน1ชั่วโมงนะครับขาดทุนไป975เหรียญนั่นเองนะครับโอเคก่อนจากลากันไปวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับรวมถึงเวลาผมมาไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดกันด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้แล้วนะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกท็อปแฟนแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับก็เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับสามารถไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าเป็นเมมเบอร์ครบ6เดือนก็ได้รับเสื้อมาร์คนราธิปไลน์ลิมิเต็ดอีดิชั่นไปด้วยเลยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับจะบ้ากันละมั้ง